ถ้าคุยกันในแง่ของการตลาดประชาสัมพันธ์หรือความสำเร็จนอกสนามสอบผ่านฉลุยครับแต่ถ้าเป็นเกียรติยศในเรื่องของฟุตบอลจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่ากาลิกอสในภาคแรกมันล้มเหลวก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินเลยเท่าไหร่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือกาลิกอสภาค2นะครับประสบความสำเร็จมากกว่าภาคแรกและเป็นการต่อยอดในความสำเร็จของทัพชุดขาวนับ10ปีครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในช่วงรอยต่อตรงนั้นครับจากภาคแรกสู่ภาค2แล้วพวกเขาทำอย่างไรครับที่ทำให้ความสำเร็จนั้นยั่งยืนยาวนานนับ10ปีติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับพูดถึงเรอัลมาดริดนะครับภาพความทรงจำของทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ครับโดยเฉพาะในยุคต้น 2000 เนี่ยเราคุ้นเคยกับคำว่ากาลาติกอสนะฮะเหล่าดวงดาวต่างๆที่มารวมตัวกันในยุคของฟอริโนเปเรสเพียงแต่ว่าความสำเร็จอย่างรูปธรรมมันอาจจะไม่ถึงจุดที่บอกว่าถึงฝั่งฝันแล้วกันครับจนกระทั่งถึงปี2009ครับการลงทุนก้อนใหญ่ๆในการกลับมาของเปเรสอีกรอบนะฮะในฐานะประธานสโมสรเรอัลมาดริดเงินจำนวนนั้นในช่วงซัมเมอร์นั้นครับจับจ่ายในตลาดซื้อขายเนี่ย250ล้านยูโรนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับและมันก็เป็นการประกาศต่อทุกสายตาของผู้คนครับว่ากาลาติกอสภาค2กลับมาแล้วครับสิ่งที่มันแตกต่างก็คือกาลาติกอสภาค2นะครับประสบความสำเร็จมากกว่าภาคแรกและเป็นการต่อยอดในความสำเร็จของทัพชุดขาวนับ10ปีครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในช่วงรอยต่อตรงนั้นครับจากภาคแรกสู่ภาค2แล้วพวกเขาทำอย่างไรครับที่ทำให้ความสำเร็จนั้นยั่งยืนยาวนานนับ10ปีติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับอย่างที่บอกครับต้นปี2000นี่มันคือแบบว้าวเป็นภาพลักษณ์ใหม่แล้วกันครับในยุคของฟลอเรนโซ เปเรสยุคแรกที่เข้ามาแล้วสร้างทีมแห่งดวงดาวครับกาลาติกอสยุคนั้นลุยฟิกโก้เดวิดเบ็คแฮมเซรินซีดานโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสว่ากันว่าถ้าคุยกันในแง่ของการตลาดประชาสัมพันธ์หรือความสำเร็จนอกสนามสอบผ่านฉลุยครับแต่ถ้าเป็นเกียรติยศในเรื่องของฟุตบอลจริงๆเนี่ยระยะเวลา2000ถึง2006ครับมาดริดได้แชมป์อเมริกา2ครั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1ครั้งถ้าเป็นทีมอื่นๆนะฮะไอ้เกียรติยศแบบเนี้ยมีความสุขแล้วครับแฮปปี้แล้วครับแต่ที่นี่คือเรอัลมาดริดครับพวกเขาคาดหวังกันมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะบอกว่ากาลาติกอสในภาคแรกมันล้มเหลวก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินเลยเท่าไหร่จนกระทั่งฟลอเรนโซ เปเรสหมดวาระแล้วก็อำลาทีมไปครับคราวนี้เลยต้องหาประธานสโมสรคนใหม่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของรามอนกันเดรอนครับพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่จะล้างวิธีการดึงบรรดาซูเปอร์สตาร์ต่างๆที่เปเรสเคยทำมาไว้เนี่ยไม่เอาแล้วครับมาดริดในยุคกาลาติกอสเนี่ยต้องลืมยุคกาลาติกอสให้มันจบสิ้นทิศทางการซื้อขายของเราจะชัดเจนมากขึ้นเราจะไม่หลงระเริงที่จะเข้าไปซื้อแต่นักเตะในระดับซูเปอร์สตาร์แต่เราจะปฏิวัติวิธีการซื้อขายทั้งหมดต่อจากนี้คนที่จะย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเท่านั้นไม่มีการจ่ายเงินเกินตัวไม่มีการจ่ายเงินเกินความเหมาะสมอีกต่อไปนั่นคือคำแถลงของรามอนกันเดรอนครับซัมเมอร์2006ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครับตั้งแต่ตัวกุนซือครับกลายมาเป็นฟาบิโอคาเปโลแล้วก็หันไปลงตลาดกับนักเตะที่เหมาะสมในเรื่องของตัวเลขและราคาผสมผสานกันครับอย่างเช่นอาจจะมีดาวรุ่งครับอย่างเช่นกอนซาโลอิกวาอินครับย้ายมา13ล้านยูโรหรือเป็นกลุ่มนักเตะที่มีชื่อเสียงแต่จ่ายเงินในราคาสมเหตุสมผลมาดริดได้รุดฟานิสเตอรอยมาราคา15ล้านยูโรเท่านั้นครับต่อด้วยฟาบิโอคานาวาโรแค่10ล้านยูโรครับเอเมอร์สันครับห้องเครื่องชาวบราซิล10ล้านยูโรและมันก็ดูเหมือนว่าไปได้สวยครับเพราะซีซั่นนั้นครับมาดริดกลับมาเป็นแชมป์อเมริกาทันทีครับในปี2007แต่ผลงานคาเปโลก็ดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซืออีกรอบเข้าสู่ยุคของแบรนด์ชูสเตอร์ซึ่งชูสเตอร์ก็ยังทำผลงานได้ดีครับป้องกันแชมป์ลาลิก้าได้ในปี2008เพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ซีซั่นใหม่แล้วครับ 2008-2009 เนี่ยมันเป็นปีที่บาร์เซโลนาของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากำลังเติบโตขึ้นมาพอดีครับแล้วเป็นปีที่บาร์ซ่านั้นข่มมาดริดอย่างชัดเจนครับเป็นปีที่แย่มากครับของทัพชุดขาวเล่นต่ำกว่ามาตรฐานเคยแพ้ติดต่อกันถึง5นัดโดยเฉพาะในเกมเอลกราซิโก้ครับที่แพ้บาร์เซโลนาคาบ้าน2-6ส่วนในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกก็ล้มเหลวครับ
แพ้ต่อลิเวอร์พูลทั้งเย่าเยือนรวมกันด้วยสกอร์5-0ครับในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีก3ซีซั่นนั้นครับตั้งแต่2006ถึง2009มาดริดล้มเหลวหมดเลยครับตกรอบตั้งแต่16ทีมสุดท้ายขณะที่แนวทางการเสริมทัพหรือการซื้อนักเตะอย่างที่การเดรอนบอกไว้นะครับจะซื้อกลุ่มดาวรุ่งผสมผสานกับกลุ่มนักเตะที่ใช้ได้แต่จะอยู่ในราคาที่เหมาะสมเพราะว่าหลายๆชื่อก็ล้มเหลวครับเป็นดีลที่แฟนๆมาดริดนั้นอยากจะลืมรอยสันเรนเต้คลาสยานฮุนเตราเวสลีย์สไนเดอร์ฮาเวียร์ซาวิโอลากราเบียไอเซ่ราฟาเอลฟานเดอร์ฟาร์ดคริสโตฟเมเซอร์เดอร์เลยเธอไปถึงชูเลียงโฟแบร์เป็นปีที่ทุกอย่างดรอปลงทั้งหมดครับผลงานในสนามผู้เล่นตัวหลักก็ฟอร์มตกขณะที่หลายคนนั้นเลยจุดพีคของตัวเองไปแล้วราอูลก็31ปีแล้วครับฟานิสตรอย32แล้วครับคานาวาโร่34กูตีก็ย่างเข้าสู่32ส่วนดาวรุ่งหรือบรรดานักเตะสายเลือดใหม่ก็ทำผลงานได้ไม่เป็นไปตามเป้าสุดท้ายฤดูกาลนั้นครับ2008-2009มาดริดจบแบบมือเปล่าแพ้ในเกมลีกถึง10นัดนะฮะเป็นปีที่เละเทะมากๆครับภายใต้การบริหารของรามอนกานเดรอนและเป็นปีที่บาร์เซโลนาเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอลานอกจากนี้ครับกาเดรอนยังถูกกดดันในเรื่องอื่นๆทั้งคดีทุจริตผลโหวตในการประชุมสามัญประจำปีว่าล็อกผลการเลือกตั้งให้กับเขาหรือข่าวที่กาเดรอนนั้นจ่ายเงินติดสินบนให้กับคู่แข่งร่วมลีกหลายๆทีมทั้งหมดทั้งมวลครับมันจึงเป็นมูลเหตุที่ทำให้กาเดรอนนั้นต้องอำลาจากตำแหน่งประธานสโมสรไปทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับในช่วงซัมเมอร์2009พร้อมกับการคัมแบ็กกลับมาของฟอเรโนเปเรสครับเปเรสลงเลือกตั้งอีกครั้งครับในการสมัครเป็นประธานสโมสรและคราวนี้เขาก็มาพร้อมกับโปรเจกต์กาลาติกอสภาค2สิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือต้องมองในแง่ของความจริงในสนามด้วยครับไม่ใช่แค่เอาแต่นักเตะดังๆมารวมตัวกันแต่การลงทุนจะต้องมองไปถึงเป้าหมายเกียรติยศความสำเร็จทั้งแชมป์ลาลิก้าและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซัมเมอร์2009นั่นแหละครับมันจึงเป็นการลงทุนระดับ250ล้านยูโรมาดริดเปิดตัวคริสเตียโนโรนัลโดริคาร์โดกาก้าชาบีอลอนโซคาริมเบนเซม่าบวกกับอีกนักเตะดาวรุ่งอีกหลายๆคนพร้อมกับปล่อยนักเตะในยุคของกาเดรอนออกไปหลายคนครับคานาวาโรฟานิสเตอร์รอยโรบินชไนเดอร์มันเป็นตัวเลขที่เวอร์วังอลังการมากครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี2009นะการลงทุนซัมเมอร์เดียว250ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่มันก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสาวกชุดขาวครับพวกเขากลับมาเล่นเกมรุกอย่างสุขสนานยิงประตูถล่มทลายมีชีวิตชีวามากขึ้นซีซั่นนั้นนะครับมาดริดจบอันดับ2ของตารางครับตามหลังบาร์เซโลนาแค่3คะแนนครับบาร์ซ่าคว้าแชมป์ที่99แต้มมาดริดได้96แต้มครับทัพชุดขาวยิงไปทั้งหมด102ประตูนะครับดาวสโมก็คือคริสเตียโนโรนัลโดยิงไป33ลูกมองมันเผินก็ไม่ได้เป็นซีซั่นที่เลวร้ายเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับเป้าหมายของมาดริดอันดับ2ไม่เคยเป็นที่น่าพึงพอใจครับเมื่อไม่ได้แชมป์ลาลิก้าแถมตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการแพ้ทีมรองอย่างโอลิมปิกลียงไม่มีถ้วยรางวัลติดมือกุนซือก็ต้องจากไปครับนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำให้มาเดลเปเรกินี่ต้องโดนปลดออกไปสุดท้ายเปเรสตั้งลำกันใหม่ครับและดึงเอาโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาครับในซัมเมอร์2010หลังจากที่มูรินโญ่นั้นพึ่งสร้างปรากฏการณ์ครับพาอินเตอร์มิลานคว้าทริปเปิลแชมป์ได้กันโชเซเรียอายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโคปาอิตาเลียพูดง่ายคือถ้าหากจะมียอดโค้ชสักคนหนึ่งครับที่เข้ามาควบคุมกาลาติกอสภาค2เนี่ยมูรินโญ่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดฤดูกาล2010ถึง2011ครับยอดกุนซือชาวโปรตุเกสเข้ามาพร้อมกับการเสริมทัพอีกหลายคนครับเมเซสเออร์ซิลครับแหมนะเป็นตัวบัญชาเกมเพลย์เมคเกอร์เพื่อจะมาแทนที่ริคาร์โดกาก้าที่ฟอร์มตกไปซามิเคดีราครับมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเยอรมนีที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินไล่ไปถึงอังเคลดิมาเรียปีกดาวรุ่งอาร์เจนตินาเพื่อเพิ่มมิติในการเข้าทำและมูรินโญ่ก็ทำให้เห็นจริงครับมาดริดกลายเป็นทีมที่แพ้ยากนอกจากจะมีเกมรุกที่ดุดันแล้วยังมีเกมรับที่เหนียวแน่นสร้างความสมดุลให้กับทีมได้เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีรอยด่างพร้อยอยู่ครับอย่างเช่นในเกมที่แพ้ต่อบาร์เซโลนาในเกมลีก 5-0 หรือการตกรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการแพ้บาร์ซ่าอีกแล้วมันเหมือนมาช่วงนั้นเนี่ยบาร์เซโลนาก็เก่งเหลือเกินครับยุคทีมต่างดาวที่มาจากนอกโลกนั่นแหละครับแต่สิ่งที่มันช่วยต่อลมหายใจให้กับมูรินโญ่ก็คือการคว้าแชมป์โคปาเดลเรย์ครับด้วยการชนะบาร์ซ่า 1-0 นั่นคือแชมป์ฟุตบอลถ้วยครับแต่ก็เพียงพอที่ทำให้มูรินโญ่นั้นได้โอกาสทำทีมต่อไปคราวนี้เนี่ยเริ่มค้นพบอะไรบางอย่างครับ
นอกจากความสมดุลแล้วเขายังพยายามยกระดับให้กับมาดริดครับเพื่อไปต่อสู้กับบาร์เซโลน่าอย่างสมน้ำสมเนื้อจนในที่สุดครับฤดูกาลใหม่2011ถึง2012มูรินโญ่ทำได้สำเร็จครับในยุคที่ฟลอเรนโซ เปเรสคาดหวังว่านี่คือกาลาติกอสภาค2ทับชุดขาวคว้าแชมป์ลาลิก้าได้พร้อมกับสถิติในการยิงประตูซีซั่นนั้น121ลูกนะครับเก็บไปถึง100คะแนนกลับมาคว้าแชมป์ลาลิก้าครั้งแรกในรอบ4ปีคราวนี้ติดเครื่องเลยครับซีซั่นถัดมาครับ2012ถึง13เสริมทัพอีกครับด้วยการดึงเอาลูก้าโมดริชห้องเครื่องพอสวรรค์สูงมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ส่วนบาร์ซ่าถึงจุดแยกทางกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับที่ประกาศไม่ต่อสัญญามันเป็นช่วงรอยต่อที่หลายคนกำลังมองว่าเฮ้ยมาดริดกำลังขาขึ้นบาร์ซ่ากำลังต้องเจอปัญหาในการปรับตัวเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการของมูรินโญ่มันก็เริ่มเข้าสู่ถึงจุดที่หลายๆคนมองไว้นะครับความแข็งกร้าวของเขาความมั่นใจในตัวเองของเขาหรือการสื่อสารหรือการเจรจากับบอร์ดบริหารของเขาบางครั้งมันอาจจะเกินเลยไปบ้างครับที่สำคัญคือเริ่มมีปัญหาแนวความคิดกับบรรดานักเตะขาใหญ่ในทีมไม่ตรงกันครับสุดท้ายผลงานมันก็เลยค่อยๆย่ำแย่ลงแล้วซีซั่นนั้นมาดริดก็เสียแชมป์ลาลิก้าจนได้ครับก่อนที่จะไปตกรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในการเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ส่วนฟุตบอลถ้วยโคบาโดเรก็แพ้ต่ออาร์ติโกมาดริดจบลงแบบมือเปล่าและแน่นอนครับบทสรุปก็คือมูรินโญ่ต้องอำลาทีมไป2013ถึง2014ครับล่วงเลยมา4ปีแล้วในยุคที่ถูกเรียกว่ากาลาติกอสภาค2ของฟลอเรนโซ เปเรสแต่ว่ากันว่านั่นคือซีซั่นของการพิสูจน์อย่างแท้จริงครับว่าการลงทุนตั้งแต่ปี2009เนี่ยมันเริ่มออกดอกออกผลมาเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานกันมาจนถึง2013ถึง2014ครับมาดริดตั้งลำได้เลยครับกุนซือในปีนั้นคือคาร์ลอเชลติครับพร้อมกับเติมจิ๊กซอรายอื่นเข้ามาดาวรุ่งอย่างอิสโก้ดานี่คาร์บาคาลและการลงทุนครั้งใหญ่ในเสมือนนั้นก็คือกรีทเบลครับ100ล้านยูโรระบบการเล่นเปลี่ยนไปครับจากยุคมูรินโญ่เราอาจจะคุ้นเคยกับ 4-2-3-1 แต่พอมาถึงยุคอัลเชลติครับกลายเป็น 4-3-3 เป็นซีซั่นแรกที่เราได้เห็นการประสานงานของ BBC ครับเบนเซม่าเบลคริสเตโนในระบบ 4-3-3แนวรับยังมีเซโก้รามอสมีเปเป้ฟูลแบ็กคาบาคาลมาเซโร่ขึ้นลงเหมือนไม่มีวันเหนื่อยแต่หนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงและแจ้งเกิดแบบเงียบๆคืออังเคลดิมาเรียครับตามปกติครับถ้าในระบบ 4-3-3 ดิมาเรียมักจะถูกจับไปยืนตัวรุกทางริมเส้นด้านซ้ายหรือไม่ก็โยกมาเล่นด้านขวาก็ได้ครับแต่ในแผนของอันเช่ปีนั้นนะครับดิมาเรียถูกปักมายืนตรงกลางเป็นกองกลางฝั่งซ้ายครับในระบบ 4-3-3 เพราะข้างบนเนี่ยเบียดไม่ได้ครับ BBCจับจองที่นั่งครบหมดกลายเป็นว่าเจ้าตัวมีส่วนร่วมกับเกมเยอะขึ้นได้บอลมากขึ้นสามารถตัดสินจังหวะในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยสร้างมิติในเกมรุกได้ดีมากขึ้นจากกลางขึ้นไปหน้าและเป็นปีที่เขาพีคมากๆครับซีซั่นนั้นครับดิมาเรียยิงไป11ประตูแต่สิ่งที่เจ๋งก็คือแอสซิสต์ให้กับเพื่อนยิงประตูเนี่ย28ลูกครับส่วนอีกคนที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันก็คือลูก้าโมดริชครับนั่นคือซีซั่นที่2ของเขาครับกับมาดริดหลังจากที่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์2012แล้วก็ถูกมองว่าเป็นดีลที่ล้มเหลวครับจากปีแรกแต่พอมาอยู่ในมือของอันเช่โมดริชกลายเป็นคนละคนเลยครับกลายเป็นคีย์แมนสำคัญกลายเป็นคนควบคุมเกมจังหวะการเล่นในแดนกลางทุกอย่างมันดีไปหมดสุดท้ายเมื่อมันลงตัวครับคราวนี้ผลงานมันก็มาแนวรุกเบนเซม่าเบลคริสเตียโนยิงรวมกันถึง97ประตูนะฮะโรนัลโด51ลูกเบนเซม่า24เบล22พร้อมกับการคว้าดับเบิลแชมป์ครับอีกทั้งยังมีช็อตบอลลูโลของกาเรธเบลครับที่แตะบอลอ้อมตัวมาร์กบราต้าตีโค้งวิ่งออกนอกสนามแล้ววิ่งแซงเข้าไปยิงประตูบาร์เซโลนาในถ้วยโคปาเดลเรย์ซึ่งพวกเขาคว้าแชมป์ได้ส่วนอีกแชมป์คือถ้วยใหญ่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเจอกับแอตเลติโกมาดริดครับ24พฤษภาคม2014ยุคนั้นเนี่ยทัพตราหมีของซิโมเน่กำลังพีคมากครับเกมรับสุดยอดใช้จังหวะสวนกลับที่เฉียบคมโอกาสไม่เปลืองแล้วพวกเขาก็ขึ้นนำจากลูกโมงของดิโก้โกดินครับเวลาผ่านไปเรื่อยจนถึงท้ายเกมครับทำท่าจะเป็นชัยชนะของทัพตรามีแต่ปรากฏว่าช่วงทดเจ็บนั่นแหละครับลูก้าโมดริชเปิดเตะมุมมาถึงจุดนัดพบพอดีรามอสเทคตัวโขกตุงตาข่ายตีเสมอ 1-1 ครับโมเมนตัมพลิกทันทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษมาดริดเดินเครื่องและยิงทีเดียว3ประตูรวดเลยครับดิมาเรียลุยอย่างสุดสนานครับ
ยิงไปติดเซฟผู้สาวตูมาเข้าทางของเกเรเบลซ้ำเข้าไป 2-1 นาทีที่110ถึงนาที118ครับมาชิโร่เติมขึ้นมาและยิงด้วยซ้ายกดเรียบกุกตัวพยายามปัดครับแต่ไม่พ้นอันตราย 3-1 ปิดท้ายที่ประตูที่4จากคริสเตียโนโรนัลโดครับจบ120นาทีครับเรอัลมาดริดกลับมาอัดแอตเลติโกมาดริด 4-1 คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือ2แชมป์ในปีนั้นของอันเช่ครับเสียดายอย่างเดียวคือในเกมลีกครับที่พวกเขาไปไม่ถึงฝั่งฝันมาสะดุดแพ้2นัดติดในเดือนมีนาคมครับก่อนที่จะมาเสมอ2นัดในช่วงท้ายแล้วก็มาแพ้เซลตาบิโก้ในนัดรองสุดท้ายครับอย่างไรก็ตามครับหมุดหมายสำคัญในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันเหมือนเป็นจุดที่พิสูจน์ว่ากาเลกอสภาค2เนี่ยเดินทางมาถึงเส้นชัยแล้วครับและหลังจากนั้นก็คือการต่อยอด2014มาดริดได้โทนี่โครสเข้ามาครับเติมเต็มในแดนกลาง2015ครับการแจ้งเกิดของมิดฟิลด์ตัวรับอย่างกาเซมิโร่พร้อมกับการเข้ามาคุมทีมของซีดีนซีดานครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่ผสมผสานทุกอย่างลงตัวเหลือเกินซีดานสร้างสถิติใหม่ครับด้วยการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คว้าแชมป์ UCL 3สมัยติดต่อกัน2016 2017 2018โดยกลุ่มนักเตะชุดที่เรียกว่ากาลาติกอสของแท้ครับโรนัลโดแกเรตเบลเบนเซม่าแนวรับก็รามอสวารานเปเป้มาเชโรคาบาคาว3ประสานตรงกลางลูก้าโมดริชโทนี่โครสกาเซมิโรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับมันเริ่มต้นมาจากซัมเมอร์2009กลุ่มชุดนั้นที่หลงเหลือก็คือโรนัลโดกับเบนเซม่าที่กลายเป็นพี่ใหญ่แล้วก็สร้างทีมแห่งดวงดาวภาค2ของมาดริดเติบโตมาเรื่อยๆต่อยอดมาถึงยุคของเซนซิดานและกลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานครับนั่นคือเรื่องราวของกาเลกอสภาค2ครับซึ่งสามารถเดินหน้าคว้าความสำเร็จในระยะยาวได้ครับเป็นการลงทุนที่อาจจะแพงมหาศาลครับแต่คุ้มค่าสำหรับทัพชุดขาวเอามาฝากสาวกเรอัลมาดริดนะครับจำในโมเมนต์ไหนได้บ้างครับลองแชร์กันหน่อยแสดงความเห็นกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราในรูปแบบนี้นะครับฝากไว้เลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราหน่อยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนด้วยตรงก็ยังมีช่องทางซุปเปอร์แตงครับเหมือนเดิมครับส่งกำลังใจซึ่งกันและกันครับโดยเฉพาะทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับขอบคุณแทนทุกคนด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ